ครับสวัสดีทุกคนตะน้ำจีๆมาแล้ววันนี้เรามาอยู่ในเกม Big Time เกี่ยวกับเหตุการณ์ใหม่ล่าสุดที่จะเกิดขึ้นของ Big Time ก็คือการขายกล่องสุดท้ายและท้ายสุดของ Big Time ที่อยู่ในใบั้นแล้วขายในตลาดเดียวก็คือใบั้นไม่มีขายที่ไหนรวมทั้ง มาเก็ตที่อยู่ในเกม Big Time ในเว็บ Big Time นี้ก็ไม่มีขายนะครับเพราะไอ้ตลาดนี้มันเป็นตลาดของมันจริงหรือเปล่าเนี่ยถ้าไม่ไม่เคยขายอะไรขายแต่เลรียครั้งเดียวแล้วก็ก่อนนั้นขายตัวของตัว๋ว นะครับนิดๆหน่อยๆไม่ได้เยอะอะไรเลยนะครับแต่ตลาดหล,หลักๆที่ไปขายก็คือว่าอยู่ในใบนั้น FT เกือบจะทั้งหมดก็เลยทีเดียวโอ้เป็นเกมแบกเชนแบกของเขาจริงๆนะเนี่ยเดอะแบกในอนาคตแน่นอนนะครับเพราะว่ามันเป็นเกมที่เขาบอกว่าเอเอเอไม่ธรรมดามีบวกขึ้นมาด้วยนะครับเพราะเป็นผู้พัฒนาของเกมดังๆหลายเกมที่มาช่วยกันพัฒนาเกมตัวนี้นะครับจนมาเป็นบิ๊กไทม์ที่กระแสดีเกือบจะที่สุดของเกม FT เลยก็ว่าได้นะครับอาจจะ ของฝั่งไบน์เนละกันอะเออเกิดก,กระแสดีสุดของเกม NFT ทของฝั่งไบน์เนนะครับทำไมถึงกาวได้ขนาดนั้นก็เพราะว่าไบน์เนเล่นขายกล่องของไอ้ตัวนี้นะครับมาประมาณ4กล่องกันแล้วทีเดียวนะครับถ้ารอบพรุ่งนี้อีกหนึ่งกล่องก็รวมเป็น4กล่องนะครับที่ขายกันอยู่เรามาไล่ดูเหตุการณ์ไทม์ไลน์ของการขายกล่องไอ้นั้นกันดีกว่านะครับแล้วเขาเอาไปทำอะไรกล่องนี้ทำไมขายกันเยอะแยะนะครับผมเอาตังค์ไปไหนเนี่ยเออ อาจจะเป็นไปได้ว่าเพราะเขาไม่มีเหรียญน,นะครับเขาไม่มีตัวของโกลเด้นโทเค็นที่เอาไปใช้ในเกมหรือเป็นให้กับผู้พัฒนาในช่วงแรกแต่เขาจะขายกล่องพวกนี้นะเพื่อเอามาเป็นการระดมทุนเอามาใช้ในการทํางานของเขาก็ว่าได้นะครับผมอันนี้ก็เป็นการระดมทุนนะครับอย่างหนึ่งนะโดยที่ไม่เอาเหรียญออกมาแล้วมาแจกพาร์ทน่งพาร์ทเนอร์พาร์ทนี่พาร์ทนั้น,นครับแล้วก็ทําให เหรียญโดนเทขายตอนที่เกมเปิดออกมาอันนี้ให้เรามองว่าเป็นรูปแบบของเล็กนอล็อกก็ได้นะครับเพราะเลนนอล็อกนี่เข้าไปในเกมเปุ๊บก็ไปตีมอนเอามอนไปแลกเป็นตังอันนี้ก็คล้ายๆอย่างนั้นจะไม่มีเหรียญน,นะครับออกมาจากเกมก่อนที่จะมีผู้เล่นเข้าไปเอาออกมานะครับผมน่าสนใจตรงนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้ก็จะอ่ะผมก็ขอเล่าเหตุการณ์ต่างๆนะครับจะเท้านะครับว่าเรามาดูกันละกันว่ากล่อง ก่อนหน้านี้ที่ขายในบปเน,น้นเนี่ยมีกล่องอะไรกันบ้างนะครับผมไม่รวมกับไอตัวของ Vip Pass เนาะเพราะว่ามันก็ขายแยกมาครั้งหนึ่งนะ Vip Pass นะครับอ่ามามาม Vip Pass ขายแยกยังไงวะมันขายกล่องแล้วขาย Vip Pass ได้ไหมผมก็จําเหตุการณ์นั้นไม่ได้เพราะผมก็เป็นคนซื้อ Vip Pass พร้อมกับขายกล่องวันนั้นเนาะนะครับอ่านะครับกดเข้ามาในนี้คุณก็จะเห็น หน้าไบเนนพิมพ์เข้าไปอาจจะเซิร์ชสักหน่อยหนึ่งว่า Big Time Studio พอกดปุ๊บนะครับ,บป้าบเข้าไปก็กดที่ Mastery Box นะครับแล้วก็อันบล็อกแล้วกันเพื่อจะมาดูกล่องนะถ้าคุณกดแบบนี้ยโอเพนแล้วก็จะเจอการ์ดมั่วตัวไปหมดนะครับสังเกตว่าพื้นหลังสีอะไรก็จะเป็นกล่องของชื่อนั้นนะครับเช่น Infinity Wall นะครับแล้ว แล้วก็นี่พลาดภัฟลอกนะครับแล้วก็ไทม์เอ็นอีกหนึ่งกล่องนะครับที่เป็นสีม่วงๆเนาะแต่ไทม์เอ็นเนี่ยเหมือนจะมันมีขายน้อยทําให้ราคาของมันเนี่ยจะสูงกว่าคนอื่นเพราะตั้งเรียงนี้ก็จะหายากอ่ะไปไล่ดูนะครับผมก็ทําการแต่แต่แต่ไล่ดูมาเรียบร้อยแล้วนะครับว่ามันขายอะไรกันยังไงวันไหนนะครับเมื่อตอนที่เรายังไม่ รู้เกี่ยวกับ Big Time กันเท่าไหร่ใช่ไหมมันก็มาขายกันก่อนนะครับโดยแค่มีโลโก้แล้วก็มีตัวละครหน้าเว็บนิดน,ดนดหน่อยยตรงนั้นครับแต่จะกลาวกันตรงที่ว่ามีตัวของพัฒนาแหละที่ทําให้เกมนี้กล่าวขึ้นมาได้นะครับเรียงเรียงอันนี้นี่ฮะอตัวแรกก็คือ Time N นนะครับตัวนี้นะครับผมขายเมื่อวันที่22เดือน7ปี21ขายแค่6,000กล่องนะครับ ไอ้ตัวนี้คุณจะได้อะไรกันบ้างนะครับผมนี่ก็เหมือนเดิมเลยนะอันนี้เขาจะแจกขายมาเรื่อยๆแหละแต่โอกาสที่จะได้เนี่ยมันน้อยมากนะครับน้อยมากเห็นไหมนะครับมีแค่เขียนหนึ่งสองสามีหกอันนะครับผมดูมันใจร้ายขนาดไหนหกพันใบมี6อันแต่เขาก็มาขายในรอบรอบรอเรื่อยๆนะเหมือนเอาตัวของโกวีพีซินเวอร์วีพีเจ็ดวีพีพวกนี้มาขายแยกไปเรื่อยๆนะครับอ่ะมาดูตรงนี้นะครับนี่ ของดีมันอยู่ตรงนี้ในของแพ็คถามเอ็นตัวนี้นะครับเพราะคุณสามารถที่จะซื้อกล่องนี้แล้วเปิดออกมานะครับเก็บสะสมเงื่อนไขของการเก็บสะสมคือคุณต้องเก็บให้ครบทั้ง6อันนี้นะครับแล้วเก็บไว้ในเป๋าเมื่อเกมออกมาเขาจะอนุญาตให้คุณแลกเป็น NFT ที่ใช้ในเกมได้นี่คือของดีของเขานะครับซึ่งไอตรงเนี้ยเขายังไม่บอกรายละเอียดอะไรเนี่ยใช่ไหมซึ่งอันนี้มี6 0 0 0อัน ผมว่ามันคือของดีอันนึงแหละนะครับเนี่ยอันเนี้ยเหมือนมันยังไม่บอกอรายละเอียดอะไรมากนะแต่พอกล่องหลังๆเริ่มจะมีเงื่อนไขที่บอกว่าต้องสะสม6อันนะเนี่ยแต่อันเนี้ยอนนขออนุญาตอาจจะผิดพลาดผมก็คิดว่าเข้าใจว่าทั้ง3กล่องที่ขายก่อนอันเนี้ยน่าจะทําเงื่อนไขเดียวกันแต่อันนี้ไม่บอกก็เลยไม่รู้นะแต่มันน่าจะอย่างนั้นนะครับเพราะมีน้อยสุดนะครับอาจจะอาจจะมีอะไรที่เงื่อนไขซับซ้อนกว่านี้ก็เป็นได้นะครับ ต่อไปกล่องที่2อันนี้ขายเมื่อวันที่22นะครับ22เดือน7หลังจากนั้นต่อมานะครับอีก2เดือนนะครับผมก็เดือน8ขายอีก18,000กล่องนะครับชื่อว่าพลัดฟอร์สนะครับผมตัวนี้มีอะไรบ้างเข้ามาดูนะครับผมอ่านะครับนี่ก็6กล่องเหมือนกันที่ต้องสะสมแล้วก็มีตัวของ VIP p พ s s นะครับออกมาใช้อันนี้ก็ 369นะครับ1 8 0 0งมืนกล่องได้369นะครับผมก็ทีนี้ก็จะบอกเงื่อนไขของตัวนี้หรือยังเนี่ยฮะยังไม่บอกเหมือนเดิมนะครับอาจจะไปบอกหลังๆหรืออปล้าเ,เนะเพื่อนนี่ยังบอกแค่แอันนี้นะเ <c oughs> นี่ยเนี่ยอาจจะกล่าวตรงนี้นะช่วงแรกๆถ้าใครไม่ได้ไปติดตามหน้าเว็บของมันนะครับต่อไปอีกกล่องหนึ่งก็คืออันนี้ราคาต่ำสุดที่หาหาอยู่ในตลาดตอนนี้นะไอะตัวนี้59 ห้าสิบเก้าดอลลาร์นะครับหนึ่งพันเก้าร้อยบาทเกือบสองพันส่วนไอท m e เอ็นตอนนี้ก็นี่ฮะห้าพันเลยนะห้าพันหนึ่งร้อยนะครับห้าพันสองนี่ก็เพราะมันมีหกพันใบแล้วก็ขายก่อนเปิดกันเยอะแล้วนะครับก็อาจจะเคลืยอ์กันเยอะแล้วต่อไปอีกตัวหนึ่งก็คือ i n f ฟ n i t y Wall ์นะครับมันมีอะไรได้ไทม์เอ็นพาราดอกฟอร์สอินฟินิตี้วอลนะครับนี่อันนี้คือ4,250กล่องกันเลยทีเดียวนะครับอันนี้ ขายเมื่อวันที่สิบเอ้ยวันที่สี่เดือนสิบนะครับอันนี้ก็คือเฉลี่ยกเกือบจะสองเดือนขายหนึ่งครั้งนะเฉลี่ยกันอย่างนั้นอ่านะครับอันนี้มีกล่องเยอะหน่อยก็เลยแจกมีโอกาสดปตัว VIP นะครับ Part เนี่ยเยอะขึ้นมาด้วยนะครับผมนะครับตอนนี้อันนี้ก็น่าจะบอกแล้วมั้งว่าคุณเอาไปทำอะไรได้เนาะยังไม่บอกอ๋อ sorry คุณจะต้องเข้าไปในกล่องของมัน ที่มันเขียนว่าจบไปแล้วนะครับอ่ะสมมตินะ t i ม e เอ็นไทม์เอ็นมีไหมอันนี้อาจจะหายากหน่อยเอาต้องเอาอัน,อน,อนพลักรอดอกฟอสต์แล้วกันเราเข้าไปที่ i บเน c e นะครับอ่ะนี่มันดีเทลของกล่องตัวนี้อา้าวไม่ใช่เ,เพื่อนอดอกฟอส์ไทมเอ็นอา อ๋อนี่ตอนนี้ครับตอนนี้อ๋อนี่ไงถ้าหน้านี้นะมันจะบอกเออต้องมาดูแบบหน้าแบบนี้ครับมันถึงจะบอกนะถ้าเราไปดูแบบนี้มันจะไม่บอกรายละเอียดเลยเลยนะครับเพราะมันถือว่าแค่กล่องเดียวมันแค่กล่องเดียวนะครับต้องมาดูที่กล่องรวมอย่างนี้นะเหมือนกับหน้าเว็บเนี้ยก็คือเป็นรายละเอียดของการขายในวันแรกๆที่เขาจะบอกรายละเอียดอย่างนี้นะพอเข้าไปในกล่องมันเหมือนกับไม่ได้บอกรายละเอียดส่วนรวมนะครับอ่ะต้องดูตรงนี้นะครับอ่านี่เหมือนกันนะครับเนี่ยต้องมีรายละเอียดตรงนี้ที่บอกนะครับ ก็นี่ฮะผู้ใช้สามารถซ ER ื้อกล่องได้สูงสุด50กล่องเท่านั้นกล่องไปสนะกล่อง n อทีนะครับมีภาพเคลื่อนไหวแบบสุุมจํานวนกล่องไปทั้งหมดนี้ตอนนี้นะครับอ่านะครับนี่ตรงนี้อันนี้ก็บ i p พีพัทนะแต่ตรงนี้ฮะข้อ6นะครับจะสะสม angen. เพื่อจะแลก n อทีที่เปิดเกมเมื่อเกมเปิดออกมาอันนี้ผมว่ามันเหมือนกับทุกอันนะครับก็คือ สามอันก่อนนั้นนี้สามกล่องก่อนนั้นนี้ก็สามารถที่จะได้เงื่อนไขนี้เหมือนกันหมดนะครับผมใงน,นั้น n อ้นแต่ละอย่างแต่ละแบบที่แจกในแต่ละกล่องก็น่าจะไม่เหมือนกันอันนี้ทีนี้มาดูว่าถ้าคุณอยากจะสะสมคุณจะใช้เงินประมาณสักเท่าไหร่ในการเสียกเก็บหรืออาจจะประมาณว่าถ้าคุณทำอะไรตรงนี้คุณจะไปขายตัวของ NFT ที่อยู่ในเกมอ่ะมันได้สักกี่บาทกันเที่ยวนะครับผม แต่อันนี้ไม่ได้นําการลงทุนนะเพียงแต่มาสืบมาตีราคามาคร่าวๆว,ว่ามันจะยังไงในอนาคตนะครับผมเช่นกล่องตัวของ n t t m m e ซึ่งมีน้อยสุดอยู่ตอนนี้นะครับขายแค่6,000กล่องราคากล่องก็น่าจะแพงกันอยู่ตอนนี้คุณสามารถเข้ามาดูได้โดยกด n t t m m e ในบ n เน c e นะครับขออนุญาตหาสักอันหนึ่งอ่ะนี่ฮะ เอนทามนี <ersch> ่ครับเอนทามมีทั้งหมดหกอันเหมือนกันนะครับซีเรียงให้มันถูกสุดนะครับโลไปไฮแล้วกันเนาะมันได้ไหมอ่าสมมติเลขหนึ่งแพงสุดเนาะขึ้นไหมอ๋อขึ้นขึ้นไเมื่อกี้ไอ้กล่องเยอะๆไม่ขึ้นครับนี่ฮะที่แพงสุดตอนนี้ก็เป็น SR เนาะ SR นะครับ ราคาถูกสุดของมันก็คือสองแสนเจ็ดเฮ้ย,ยกัดฟันสองแสนเจ็ด <laughs> นะครับมารวมเลขกันหน่อยดิเอ็นไทม์ N กล่องหนึ่งนะครับสองแสนเจ็ดเดี๋ยวจะทำแบบเร็วๆตัดคลิปไปเร็วๆแล้วกันนะจะมาดูวันนี้ราคานะครับนี่ต่อไปสอง สองถูกสุดสี่พันสี่พันแปดร้อยเอาแบบถูกสุดเลยนะเรียงกันอ่ะสาม ราคาก็ประมาณนี้กันเลยทีเดียวนะสำหรับ3รอบก่อนหน้านี้นะครับก็ดูนะครับผมเดี๋ยวรอบของไอ้การักน้ำเนี่ยไอไฟฟ้ไซฟอนเนี่ยนะครับมันจะมันจะขายกันกี่กล่องนะเดี๋ยวดูก่อน25,000กล่องนะครับ25,000กล่องตัวนี้ก็อยู่ระหว่างตรงกลางของไอ้ตัว Infinity Wall กับ p a ิ a d o ณ Fox นะ อดอกฟอกนี่ขายทั้งหมด1 0,000กว่าใช่ไหมหนึ่งหมื่นแปดนะครับออนูนสี่หมื่นกว่าอันนี้สองหมื่นห้าโอเคคุณก็ลองดูละกันนะครับว,ว่าราคาของมันจะไปประมาณไหนนะครับเงื่อนไขเหมือนกันคือสะสมครบ6อันเอาไปแลกสะสมเอเนีของกล่องครบ6ชิ้นเอาไปแลกตัวเอเนีที่เอาไปเล่นในเกมแล้วคุณจะเท่ที่สุดเพราะมันจะมีแค่ทั้งหมดถ้าถ้ามันไม่ขายในตลาดเอาไปเอาไปแพ็ค เอาไปใช้ในเกมจนเกลี้ยงนะก็ถ้าของ Big Time ตัว n n Time นะครับ n อ Time นี่ก็จะมีคนที่ใส่ชุดนี้นะครับ152คนถ้าว่าไอาชุดนี้ไปมินต์ออกมาโดยที่เป็นชุด Limited Edition จริงๆนะมันจะได้ใส่กันแค่นี้ในเกมนะครับสมมติคนเล่นแสนคนเนี่ยมีคนใส่ชุดนี้แค่152คนส่วนตัวของพ r ยดอกฟอก จะมีใส่คนใส่ชุดนี้4ี่รอยห้าสิบหกคนอินฟิตี้วอลจะมีคนใส่ชุดนี้หนึ่งพันสาสิบคนนี่เห็นไหมเพิ่มไปทีละครึ่งครึ่งครึ่งเนาะส่วนไซฟอนนะครับไซฟอนจะมีคนใส่ชุดนี้ฮ่าฮ่าฮ่าดูเลขนะครับเออก็ประมาณนี้ส่วนอย่างอื่นไม่รู้ว่ายังไงนะคุณจะไปเก็บนี้เก็บไว้ในคุณจะใส่นี้มาก็ ไม่รู้อนาคตจะเป็นยังไงเหมือนคุณเก็บไอัน,นี้เก็บไว้ทําไมไม่รู้เราก็ไม่รู้เหตุผลนะ <c oughs> อาจจะเป็นที่ลึกก็ได้เหมือนผมเนี่ยผมก็ไม่มีตังค์จะไปเก็บตัวแพงๆนะผมก็เก็บไอ้พวกนี้เก็บไว้เฉยๆเผื่อมันใจดีเพราะจะบอกว่าไอ้คนที่หาไอ้ตัวเนี้ยนะครับสมมติเขาหาตัวเนี้ยยังไงเขาก็หาพวกนี้ได้นะครับเพราะมันมีเยอะในตลาดนะครับมีเยอะมาการาคาราคาราคาไม่แพงแต่เนี้ยถ้าคุณเก็บอันนี้ไว้ทําราคาก็น่าสนใจนะครับก็ลองดูแล้วกัน นะครับรอบไซฟอนนะครับผมที่จะเกิดขึ้นกล่องละประมาณ800บาทนะครับผมโอ้โหซิซีซิซีดนะครับก็นะครับอส่วนใหญ่พอพูดถึงก็คือน่าจะกล่องเกลือก็ได้นะกล่องเกลือมันเกลือเยอะจริงเียทุกคนดูนะครับสองเปอร์เซ็นที่คุณจะดวงดีนอกนั้นคุณก็จะเกลือเกลือเกลือนะครับก็เหมือนตัว R ที่โอกาสดอกแปดเปน่ะ คุณลองดูดิขายกันเท่าไหร่ล่ะนะครับซื้อมาอ่าสมมติสมมตินะสมมตนะิมมที่ผมเซิร์ชหาเจอง่ายๆนะก็น่าจะอ่าสมมติผลิตภัณฑ์ฟองน่าจะเจอปะต้องเจอรูปกล่องมนะันอะอ่ะเนี่ยฮะเอ้ยไม่ใช่ต้อง infinity wall อะที่จะเห็นหาง่ายๆอยู่อันเนี้ยคือต้องไป ผมก็ไม่รู้นะบางทีผมหาเจอบางทีหาไม่เจอไอตัวของใบนนะ้นน่ะเนี่ยอ่ะเนี่ยกล่องเนี้ยรูปเนี้ยนะครับทีเนี้ยมันขายอยู่ยี่สบดอลลาร์เห็นไหมก็คือหกร้อยกว่าบาทแต่ที่ตัว R ที่คุณได้มานะครับ R Infinity World เนี่ยเนี่ย R นะพวกนี้นะนี่คือ R Infinity World หนึ่งแล้วกันนะ SR 2400 0แต่ถ้า2ล่ะเนี่ยระดับความ R อ่อเนี่ก็กำไรนิดเดียวกำไรนิดเดียวนะครับมาคือโอกาสขาดทุนของกล่องนี้จะเยอะมากนะครับเพราะเปอร์เซ็นต์ถือว่าน้อยเนาะอ่ะทีนี้ RR R ตัวที่3เนี่ยห้ากว่าแล้ว R เหมือนกันแต่500กว่าตกลงไปเยอะเลยนะครับ แล้วก็ยิ่งช่วงที่เขาเปิดกันมาเยอะๆแล้วก็แจ้งด้าขายกันนะครับจะถ้าอยากทํากําไรตรงนี้ก็ส่วนใหญ่พอเปิดแล้วรีบขายเลยอย่าถือไว้นะพอถือไว้มันก็ตกลงตกลงไปเรื่อยๆยิ่งกล่องของไอ้นช่วงนี้ใบเนะ้นเนาะมันไม่เหมือนกับเมื่อก่อนแล้วเขาก็จะรีบเปิดซื้อซื้อกันช่วงแรกแล้วเก็บกล่องไว้ขายเป็นกําไรเนาะแต่ถ้าเปิดออกมาเนี่ย พอรู้ว่าเกลือก็จะราคาดั้มไปอย่างนี้เลยครราคาตกไปมากๆเลยนะครับในนั้นก็รอดูว่าคุณสายไหนสายทังก็ไไรก็เอากล่องมาขายสายเปิดซุ่มสายดวงก็เปิดนะครับแล้วก็ถ้าได้เอฟที่ไม่ดีก็รีบขายเลยนะอย่าถือดองส่วนใหญ่จะตกไปแบบขาดทุนเลยเหมือนที่เราเปิดตัวของออริซอนในดูวันก่อนนะ่ะ นขนาดาได้ตัวดีๆก็ยังขายเท่าทุนเสมอตัวแค่นั้นเองโอเควันนี้ก็ถือว่าพอหอมปากหอมคอเกี่ยวกับกล่องกิจกรรมในวันพรุ่งนี้ตอน6กโมงเย็นมารอเปิดกันได้นะมารอซื้อกันเดี๋ยวจะลองเข้าชมดูหน่อยละกันเก็บกี่ยอทีกล่องไอตัวของบิ๊กไทม์ตัวนี้นะครับที่เรียกว่าส่ฟอนในกล่องรอบนี้นะครับสองหมนกล่องลองเปิดกันดูได้นะครับลองซื้อกันดูได้ไม่แนะนําการลงทุนนะต้องเป็นคนที่อยากจะเล่นเกมหรือสนใจเล่นเกมตัวบิ๊กไทม์ที่จะสะสมกันนะ โอเควันนี้ต้นน้ำจิงๆไปก่อนขอบคุณที่ติดตามนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องสักหน่อยนึงนะครับสำหรับคนที่ติดตามกันอยู่แล้วก็กดไลค์กดถูกใจให้ด้วยนะครับวันนี้ไปก่อนนะสวัสดีครับผม